นี้ครับบรรยากาศมาวันชาปกิจน้องวันนี้เป็นไงบ้างก็เป็นงานสุดท้ายแล้วสุดท้ายของน้องแล้วต้องมาส่งกันแล้วล่ะตอนนี้ไอ้เรื่องอะไรต่างๆมันก็เข้ามานะผมก็เข้าใจอยู่ว่าทุกคนมันก็ต้องสงสัยและข้ามแคลงอยู่ในใจอยู่แล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้แต่ว่าตรงนั้นน่ะขอให้ตัดทิ้งไปครับขอให้น้องไปอย่างมุมดีๆของน้องให้น้องไปแบบดีๆขอเถอะขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่มีความสุขแล้วอ่ะถึงน้องจะอายุสั้นนะแต่ว่าความอายุสั้นของเขาเขาทำอะไรมากมายให้คนจดจำและให้เป็นเยี่ยงอย่างของคนรุ่นต่อไปครับผมคุณพ่อภูมิใจในตัวน้องมากขนาดน้องดังมีที่รู้จักเยอะเหมือนเป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กหลายๆคนใช่พ่อมีความรู้สึกต่อน้องยังไงมีความรู้สึกทุกครั้งที่ได้เห็นคลิปเขาได้เห็นการเจริญเติบโตได้เห็นการที่เขามีความคิดมีคำพูดที่ให้กำลังใจคนและบวกถึงเรื่องการกระทำของเขาด้วยเขาทำจริงนะเขาพูดจริงแต่เขาก็ทำจริงอ่ะนี่แหละคือทำให้เห็นว่าทำแล้วท้ายสุดจะเกิดอะไรขึ้นทำตรงนี้แล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงนี่แหละครับแต่เขามีความอดทนที่สูงอ่ะสูงครั้งแรกไม่ได้ครั้งที่สองทำอีกครั้งที่สามทำอีกทำจนได้พอทำได้แล้วเขาก็ทำให้คนอื่นขนาดนี้ยังทำได้เลยทำไมคนอื่นจะทำไม่ได้ครับความรู้สึกคุณพ่อตอนนี้เป็นไงครับดีไหมดราม่าเหลือเกินดราม่าผมถามผมดีไหมไม่ดีเลยไม่ดีเลยแย่มากมากความรู้สึกเราความรู้สึกแย่มากมากซึ่งสิ่งอะไรที่เราเป็นต่อเขารู้ดีสิ่งอะไรที่ไม่ใช่ที่ข่าวออกไปก็อย่างว่าแหละครับข่าวออกไปมันเร็วการที่คนเขาจะดูหรือการที่คนนั้นเขาก็ไม่ได้ถามเราหรอกเขียนยังไงเขาก็อ่านอย่างนั้นถูกไหมฮะเขียนยังไงก็อ่านอย่างนั้นเขาเข้าใจยังไงเขาก็ความรู้สึกเขาก็ไปแล้วความรู้สึกเราห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าความเป็นจริงมันรู้อยู่แต่กับใจเราอยู่แล้วครับผมเราก็ต้องปล่อยผ่านแล้วก็ยอมรับมันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้แล้วก็ทำต่อไปเวลาครับเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ทุกอย่างเวลาพิสูจน์ครับเราจะมาบอกวันนี้เฮ้ยวันนี้ไม่ได้วันนี้เดี๋ยวเขาก็รู้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็รู้ครับผมแล้วก็กับพี่ต่อก็คุยกันปกติไม่ได้เราไม่ได้กินเราไม่ได้อะไรกันนะครับต่อกับผมเนี่ยอายุไล่เลี่ยกันการคุยกันเราก็คุยกันอยู่ตลอดนั่นแหละเราก็รู้จักกันตลอดมันก็เหมือนเพื่อนกันนั่นแหละเขาดูแลลูกเราก็โอเคเข้าใจว่าเขาก็ดูแลเราก็มันก็ดีนะครับสุดท้ายแล้วงานชาปนกิจอยากพูดอะไรกับน้องเป็นครั้งสุดท้ายครับก็ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขอให้สิ่งที่ดีเนี่ยสอให้สิ่งตรงเนี้ยมีคนจดจําและมีคนทําเป็นแรงบันดาลใจของคนเนี่ยตลอดไปไม่ใช่แค่อาทิตย์2อาทิตย์ทุกคนทุกครั้งที่คนคิดถึงขอให้มีแรงตรงนี้ว่าเขาทำได้คุณก็ต้องทำได้ครับขอบพระคุณมากครับ